สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com วันนี้นะคะเป็นเรื่องจากคุณนัทนะคะคุณนัทเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณหนูลืมใส่หูฟังใส่สิจะได้คุมเสียงได้ดีขอบคุณมากที่ใส่หูฟังจะได้รู้ว่าเสียทรงเสียงเนี่ยมันจะแผดออกมาขนาดไหนไม่ค่อยรู้เราหูตึงจริงนะมันหูตึงจริงมันเกิดจากการร้องเพลงเยอะหูตึงใช่แล้วชอบอยู่ใกล้ลำโพงไงครับผมเหตุการณ์นี้ค่ะมันเกิดขึ้นตอนประมาณปี60ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณนัทเขาบอกว่าเขายังรับราชการทหารอยู่ค่ะอยู่ๆเนี่ยคืนนึงคุณนะคะก็มีอาการปวดท้องมากอันนี้ก็เบาไปฮะเบาไปพี่เพิ่มไม่หน่อย เชิญเขาบอกว่าในใจเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาคงเป็นโรคกระเพาะแหละเพราะว่าเขาเคยเป็นมาแล้วเขาก็เลยไปทานยาลดกรดค่ะกินยาธาตุน้ำขาวตามปกตินั่นแหละแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยอาการมันไม่ดีขึ้นเขาก็ต้องขี่รถไปหาหมอด้วยอาการที่เขายังเจ็บท้องอยู่แบบนั้นพอถึงโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยหมอเขาก็มาตรวจแล้วก็กดตามจุดที่ท้องอะค่ะถามอาการว่าตรงนี้เจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหมเขาบอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกว่าเจ็บมากเลยนะซึ่งคุณหมอเนี่ยน่าจะสังเกตเห็นว่าตาคุณนัทอะตรงตาขาวอะพี่มันเริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วค่ะเขาก็เลยสั่งแอดมิดแล้วก็ฉีดยาให้จนคืนนั้นผ่านไปค่ะเช้ามาปรากฏว่าอาการเขาไม่ได้ดีขึ้นพี่ตัวคุณนัทเริ่มเหลืองจนผิดปกตินะหมอเขาก็เลยต้องส่งเขาไปฉีดสีแล้วก็เข้าเครื่องสแกนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็มาแจ้งว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะทำเรื่องส่งให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลในกรุงเทพต่อละกันเพราะว่าเครื่องมือที่นั่นมันยังไม่ทันสมัยแล้วก็ไม่สามารถหาสาเหตุได้พอมาถึงโรงพยาบาลในกรุงเทพค่ะตรวจอะไรเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าคุณนัทอ่ะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีต้องทำการผ่าตัดถุงน้ำดีทิ้งแต่ก่อนที่จะตัดทิ้งอ่ะเขาก็ต้องทำการเอาท่อสอดเข้าทางปากแล้วก็ไปคีบเอาเศษนิ้วบางส่วนออกมาก่อนถึงจะผ่าตัดได้หมอบอกว่าเคสคุณนัทเนี่ยนานๆจะเจอซึ่งคนอายุขนาดเนี้ยมันน้อยมากเขาอายุแค่28พี่ปกติคนที่จะเป็นเนี่ยมันจะอายุเยอะมากซึ่งประมาณ30กว่าขึ้นหลังผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยอะค่ะหมอให้นอนดูการ3วันไม่มีอะไรก็กลับบ้านได้แต่หลังจากที่กลับมานอนพักที่บ้านได้1คืนตื่นเช้ามาคุณนัทบอกว่าเขารู้สึกปวดท้องมากปวดแบบถ่ายหนักเลยนะพอลุกไปเข้าห้องน้ำถ่ายออกมาปรากฏว่ามันมีแต่เลือดที่เป็นสีดำอะพี่แล้วเลือดแล้วมันเหม็นมากจนเขาวูบลงไปเลยค่ะแล้วแฟนเขาได้ยินเสียงคุณนัทล้มเขาก็เลยรีบเข้ามาช่วยแฟนเขาบอกว่าคุณนัทมีอาการเหมือนกระตุกไปทั้งตัว มีสติรับรู้ทุกอย่างแต่ว่าควบคุมร่างกายไม่ได้นะจนผ่านไปสักพักเนี่ยแฟนเขาก็พาไปนอนพักค่ะแต่ว่าอาการตอนนั้นอ่ะมันแย่มากลุกไม่ไหวกลายเป็นหนักจนถึงขั้นที่ว่าถ่ายบนที่นอนเลยนะอีก 2-3 รอบและที่ออกมาก็มีแค่เลือดสีดำๆเหม็นเน่าค่ะ มันเหม็นไปทั่วห้องจนแบบพี่ทนไม่ไหวอ่ะเขาก็เลยบอกให้แฟนพาไปโรงพยาบาลอีกรอบแล้วกันทั้งที่เขาเพิ่งออกมาเมื่อวานเองนะพอไปถึงปุ๊บก็เข้าห้องฉุกเฉินเลยค่ะคุณหมอพยาบาลเข้ามารุมกันเต้ไปหมดด้วยการเดินทางที่มันค่อนข้างไกลอ่ะพอมาโรงพยาบาลปุ๊บมันอั้นไม่อยู่อีกปล่อยออกมาอีกมีแต่เลือดสีดำๆที่เหม็นมากจนขนาดที่มีพยาบาลคนนึงนะอ้วกออกมาเลยพี่แล้วพูดว่าโหเลือดกลิ่นเหม็นมากไม่ไหวแล้วก็เดินออกไปสักพักเนี่ยคุณนัทเขาบอกเขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะมันร้อนวูบว่าวูบว่าบ่ะร่างกายก็เริ่มกระตุกหายใจไม่ออกอีกแล้วมันทรมานสุดๆเลยค่ะแล้วจอก็ดับภาพตัดเลยพอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเท้าทั้งสองข้างมือแขนแล้วก็คอมีทั้งสายน้ำเกลือและเลือดถุงแล้วก็อะไรต่อมีอะไรไม่รู้เยอะแยะแขวนอยู่เต็มไปหมดในปากก็มีท่อสอดอยู่ซึ่งเขาเจ็บมากเขาเห็นแฟนเขากำลังยืนร้องไห้ค่ะพอเขาแฟนเขาอ่ะเห็นคุณนัทตื่นปุ๊บแฟนเขาก็ยิ้มดีใจอ่ะแต่ก็ยังคงร้องไห้นะแล้วก็จับมือคุณนัทไว้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณนัทพูดอะไรไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้ได้แต่จับมือตอบกลับไปแล้วหมอกับพยาบาลนะคะก็มาตรวจดูอาการทุกๆชั่วโมงหนึ่ง คุณนัทบอกว่าเขาได้ยินหมอคุยกับแฟนนะบอกว่าตอนที่ส่องกล้องเอาเศษนิ้วออกอ่ะตัวที่คีบนิ้วน่าจะไปโดนข้างๆลำไส้ก็เลยทำให้เกิดแผลแล้วเลือดไหล
แต่มันไม่น่าจะเยอะไงแล้วเลือดก็ไม่น่าจะเสียไวขนาดนี้ซึ่งคุณนัทเนี่ยก็ต้องทำการส่องกล้องอีกครั้งเพื่อปิดแผลในลำไส้จนแฟนเซ็นเอกสารยินยอมเรียบร้อยปุ๊บคุณนัทก็เข้าห้องผ่าตัดอีกรอบค่ะผ่าเสร็จขึ้นมาตื่นหมอบอกว่า2อาทิตย์นี้งดทุกอย่างนะห้ามกินอะไรเลยให้ได้แค่น้ำเกลือแล้วก็ยาเพราะว่ามันยังมีเลือดที่ออกมาไม่หมดหมอเขาก็จะให้เป็นยาถ่ายเบาๆขับออกมาสัก 4-5 วันก็น่าจะหมดค่ะน้ำหนักเนี่ยลดจาก95เหลือ65ไม่มีแรงทนอยู่แบบนั้นจน2อาทิตย์ค่ะพี่พออาการเริ่มดีขึ้นคุณนัทเขาโทรหาแม่ลดไป30โลนี่หนักมากเลยนะ2อาทิตย์นะเขาโทรหาแม่แล้วก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวหมอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วจะรีบกลับบ้านนะแต่เขาไม่ได้บอกอะไรขึ้นเพราะเขากลัวว่าแม่จะเป็นห่วงไงพอหมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเขาก็รีบจองตั๋วเครื่องบินกลับบ้านแต่ไม่พ้นข้ามคืนมาอีกแล้วค่ะปวดท้องอยู่แล้วปวดจนตัวงอเหมือนกุ้งสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลับบ้านมานอนโรงพยาบาลอีกรอบรอบนี้หมอบอกว่าเป็นฝีที่ตับหมอบอกว่าดีนะที่ได้ที่รีบมาถ้ามาช้าอีกวันฝีแตกเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงเลย คุณนัทเขาก็เลยบอกให้แฟนโทรบอกแม่หน่อยว่ายังกลับไม่ได้นะเดี๋ยวดีขึ้นจะกลับเองไม่ต้องห่วงแล้วเขาก็เข้ารับการรักษาต่อค่ะหลังจากนั้นเหมือนอาการจะดีขึ้นแต่อีก 2-3 วันก็เป็นอยู่อีกเป็นแบบนี้เกือบเดือนจนอาการดีขึ้นค่ะหมอบอกว่าอีก3คืนถ้าอาการดีแบบนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้นะสักพักแม่ก็โทรมาถามอาการว่าเป็นยังไงบ้างแม่บอกว่าเมื่อตอนที่บอกจะกลับแล้วไม่ได้กลับตอนนู้นน่ะแม่เป็นห่วงนะแล้วอยู่ดีเขาก็แบบเกิดสงสัยอะไรขึ้นมาบางอย่างเขาก็เลยไปถามคือเขาเรียกภาษาเหนือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าภาษากลางน่าจะร่างทรงแต่ถ้าภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าเมื่อแม่เล่าว่าแม่เอาวันเดือนปีเกิดของคุณนัทเนี่ยไปให้เมื่อดูท่านบอกว่าคุณนัทโดนของนะนั่นไงเขาจะเอาให้ตายเลยซึ่งฝั่งนั้นเนี่ยเขาเล่นหนักมากจะให้ทรมานที่สุดแต่เขาทำถึงตายไม่ได้เพราะว่าคุณนัทมีพญาครุฑคุ้มครองกับของที่อยู่บนหัวที่มีบารมีช่วยปกปักรักษาไม่ให้เขาเอาชีวิตได้ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยแม่เขาบอกว่าแม่เอาเสื้อผ้าของคุณนัทไปให้ท่านทำพิธีอะไรสักอย่างทั้งหมด4รอบแล้วท่านก็บอกกับแม่ว่าเดี๋ยวอีก3วันอ่ะมันจะดีขึ้นนะแล้วให้มันรีบมาหาท่านเพื่อที่จะเอาของออกให้หมดคือยิ่งเร็วอ่ะมันก็ยิ่งหายไวซึ่งพอแม่กลับบ้านเนี่ยถึงบ้านแม่ก็เลยรีบโทรมาค่ะแล้วคุณนัทเขาก็รับปากแม่ว่าถ้าหมอให้ออกเดี๋ยวจะรีบกลับไปนะในใจเขาคิดว่าเพื่อความสบายใจของแม่แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นโรคอะไรก็เฉยๆแหละมันอาจจะแค่บังเอิญที่ดีขึ้นพร้อมกับที่เขาพูดพอผ่านไป3คืนค่ะหมอตรวจเลือดตรวจอะไรแล้วก็ปรากฏว่ามันดีขึ้นแต่ร่างกายก็ยังไม่เต็มร้อยนะแล้วสุดท้ายเขาก็ได้กลับบ้านตามที่รับปากกับคุณแม่ไว้พอถึงบ้านปุ๊บทำอะไรเสร็จเช้าอีกวันแม่ก็พาไปหาร่างทรงท่านนั้นค่ะพอถึงบ้านท่านก็เห็นว่าท่านยืนรออยู่ตรงหน้าประตูแล้วท่านบอกว่ากว่าจะมาได้นะมึงเกือบจะตายแล้วเนี่ยดีที่มีของดีอยู่กับตัวซึ่งตอนนั้นน่ะเขาคิดในใจว่าเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่าเราเป็นอะไรหรือว่าสงสัยท่านจะจำแม่ได้เพราะแม่คงเล่าให้ฟังแหละแล้วท่านก็พาคุณนัทออกมาที่หน้าบ้านค่ะให้นั่งอยู่บนเก้าอี้พนมมือนะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วท่านก็ให้กล่าวคำบางอย่างแล้วเอาน้ำมนต์มาราดตัว3ขันแล้วก็สั่งให้ไปเปลี่ยนชุดเอาชุดที่ใส่มาเนี่ยไปใส่หม้อดินที่มีผ้าสีแดงปิดไว้ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาอันเนี้ยไปจัดการให้เองแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านค่ะซึ่งตัวบ้านเนี่ยมันดูข้างนอกก็เป็นบ้านปกติแหละแต่ข้างในมันก็จะมีรูปปั้นเจ้าพ่ออะไรสักอย่างมีผ้ามีชุดเหมือนคนล้านนาสมัยก่อนใส่และในบ้านก็จะมีกลิ่นหอมของธูปเทียนน้ำอบเต็มห้องไปหมดแล้วท่านก็ทำพิธีสืบชะตาจนเสร็จค่ะท่านถามว่าอยากรู้อะไรไหมเราโดนของนะฝั่งนั้นเขาจะเอาให้ตายเลยซึ่งคุณนัทเนี่ยเขาก็ถามว่าท่านรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำท่านก็บอกว่าคนทำอ่ะเป็นผู้หญิงเขาอ่ะแค้นมึงมากเลยไปทำอะไรใครเขาไว้ล่ะซึ่งตอนนั้นคุณนัทเขาคิดไม่ออกว่าเคยไปทำอะไรใครไว้เพราะเขาไม่เคยมีศัตรูแล้วท่านก็พูดอีกว่าดีนะที่คุณนัทมีพญาครุฑกับบารมีของของที่อยู่บนหัวคุมกะลาไว้ไม่งั้นไม่รอดแน่ๆนัทก็สงสัยค่ะถามว่าอะไรคือของที่อยู่บนหัวแล้วก็พญาครุฑคืออะไรซึ่งตอนนั้นคุณนัทเขาทำหน้างงท่านก็บอกว่าสงสัยใช่ไหม
ถ้าสงสัยลองดูเชื้อสายทางบ้านมึงสิแล้วมึงเป็นแบบคนในครอบครัวไหมเพราะว่ามีพญาครุฑอยู่มึงถึงไม่เป็นแบบนั้นไงคือคุณนัทเขาก็งงอ่ะเขาตกใจมากเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแบบแม่ไม่น่าจะเล่าให้ท่านฟังคือเมื่อก่อนอ่ะตอนที่คุณตาของคุณนัทนะคะยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นหมอผีคุณยายคุณแม่คุณป้าพี่ของแม่ทุกคนอ่ะจะมีผมหอมผมหอมก็คือสัมผัสพิเศษหรือว่าพวกจิตอ่อนอ่ะที่จะทำให้ผีสามารถเข้าร่างได้ง่ายกว่าคนปกติตอนเด็กๆอะค่ะคุณนัทจะเห็นยายกับป้ามีอาการผีเข้าบ่อยๆส่วนคุณแม่เขาก็เคยเห็น2ครั้งจึงทำให้ตาไปรับของมาแล้วก็ต้องเป็นหมอผีด้วยความจำเป็นส่วนลูกของป้าเนี่ยเขาจะสัมผัสหรือเห็นอะไรแปลกๆได้แต่ตัวคุณนัทเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เขาก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวกับที่ร่างทรงท่านบอกไหมค่ะส่วนของที่บารมีที่อยู่บนหัวเนี่ยท่านบอกว่าก็ที่มึงใส่ไปทำงานทุกวันไงคิดไปคิดมาก็น่าจะเป็นที่ตราอุณาโลมหน้าหมวกใบเล่ละมั้งเพราะถือกันว่าตราอุณาโลมนั้นน่ะถือเป็นสิ่งของพระราชทานแก่เหล่าข้าราชการทหารแล้วท่านก็ถามว่าจะเอาคืนไหมคือเหมือนจะทำของคืนส่งคนที่ทำเราไหมคุณนัทก็บอกว่าไม่อ่ะให้เขารับกรรมของเขาไปเองท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าดีแล้วจากนั้นคุณนัทเขากลับบ้านไปแล้วการทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะแล้วก็ตั้งแต่นั้นเนี่ยไม่ว่าจะผ่าตัดถุงน้ำดีอะไรอีกก็ไม่มีอีกเลยผ่านพ้นมา2ปีคุณนัทเขาบอกว่าเขาสงสัยเรื่องพญาครุฑนะเขาอยากรู้มากเลยว่าจริงๆแล้วพญาครุฑคืออะไรแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาจำชื่อร่างทรงท่านนี้ไม่ได้แต่เขาอยากจะบอกบุญให้นะสำหรับใครที่แบบเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่ายังไงมันก็อยู่ที่จังหวัดลำพูนยังไงก็ลองไปหาดูแล้วกันนะฮะเรื่องพวกนี้นะมันอยู่ที่คือคำว่าคนที่แก้คนที่ทำอะไรพวกนี้นะมีเยอะค่ะผู้ชมผู้ฟังครับของจริงก็เยอะของปลอมก็ไม่น้อยใช่ค่ะมันก็อยู่ที่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยนะการที่จะไปเจอมาแล้วการที่จะไปหาคนที่จะแก้อะไรพวกนี้ดวงดีก็เจอคนดีไปดวงไม่ดีก็เจอคนไม่ดีไปแล้วก็เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้โหพูดยากมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะมีหลายคนสอบถามมาที่รายการว่าพี่นะลุง รายการเนี่ยพอรู้ไหมคนที่จะทำแก้ของอะไรพวกนี้พอดีมีคนนู้นคนนั้นคนนี้คนรู้จักโดนของ มีคนสอบถามมาเยอะมากนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเราไม่สามารถที่ให้ข้อมูลอะไรพวกนี้ได้เลยใช่ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆฮะ มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เราก็ไม่รู้ไงว่าคนที่เราได้ยินได้ฟังมาคนเนี้ยเขาจริงหรือเปล่าเกิดมันไม่จริงอ่ะแล้วเราไปแนะนำอ่ะสวยโอ้โห เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเราก็เลยขออนุญาตละไว้เลยนะเป็นกฎเหล็กที่สำคัญเลยว่าผมจะบอกทีมงานทุกคนว่าเราจะไม่มีการแนะนำว่าที่ไหนร่างทรงที่ไหนหรือว่าคนที่ทำของพวกนี้แก้ได้ที่ไหนหมอคุณใส่ที่ไหนมีที่ไหนบ้างไม่แนะนำเลยฮะคือส่วนหนึ่งที่เราไม่แนะนำเนี่ยนอกจากว่าเราไม่ได้ปิดบังเลยแต่เราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆแล้ว ผมก็จะเป็นคนที่ไม่ถามข้อมูลอยู่แล้วว่าคนที่ทำคนที่แก้ของอะไรพวกนี้เขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็จะเป็นการคุยกับคุณผู้เล่ากว้างๆซะมากกว่าเราไม่มีการไปถามหลังไม่เลยทีมงานเราก็ไม่ถามอยู่แล้วเคยคิดนะพี่หนูก็เคยคิดบางทีแบบถ้าสมมุติว่าเราเจอกับตัวเองจริงๆจะทำยังไงก็เคยคิดเล่นๆเหมือนกันนะเพราะเราไม่รู้ข้อมูลของสถานที่ไหนเลย อันดับแรกคือความเชื่อของเราเองแหละก็คือล้างเท้าพ่อแม่เอาน้ำผ้าถุงพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแหละอาจจะเป็นเบื้องต้นอาจจะแก้ได้บ้างนะครับมันก็แก้ได้แหละคือเราเป็นคนดีสักอย่างฮะใช่ค่ะมันมีเกราะป้องกันเราอยู่แล้วอ่ะนะครับแล้วก็ใครจะมาทำอะไรมันก็ต้องกระเด็นกลับไปหาเขาแหละใช่ค่ะพวกนี้นะครับแต่เราก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องให้รู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะคุณผู้ชมคุณฟังฮะนะครับก็ถือว่าเอามาแชร์ต่อกันก็แล้วกันนอกจากบาปบุญคุณโทษเรื่องพวกนี้ที่แรงกว่าคือกรรมด้วยนะกรรมครับกรรมกับบาปบุญคุณโทษอันเดียวกันครับครับแบบหัวเราะขำแล้วขำดังนะมันขำดังอะมันหัวเราะดังมากคือกรรมกับบาปบุญคุณโทษอยู่ในหมวดเดียวกันครับอ๋อโอเค
อะไรมีสติป่ะเนี่ยไม่รู้หนูเป็นคิดเป็นคิดแล้วยังไงอ่ะไม่รู้จริงว่ากรรมกับบาปบุญคุณโทษคืออันเดียวกันคิดเขาไม่ได้สอนเรื่องกรรมเรื่องบาปบุญโทษเหรอคริสไม่มีกรรมนะคือมันเหมือนแบบสิ่งที่ทำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมันเหมือนมันแยกส่วนกันอ่ะไม่ได้เอามารวมขมวดกันอ่ะเออแล้วทำดีได้ดีใช่ทำชั่วได้ชั่วอันนี้เขาไม่ได้สอนพระเจ้าบอกว่าอย่าทำชั่วถ้าทำชั่วแล้วถ้าทำชั่วแล้วก็สารภาพบาปอะไรวะเอออันเดียวกันพี่นะบาปบุญคุณโทษกับกรรมมันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเออนะฮะกรรมกับแบไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่ไม่เหมือนกันเออกรรมเนี่ยปากแบนบุญนี่ปากจู๋อ๋อเหรอกลมกับแบนก็ไม่เหมือนกันกลมนี่มันจะเยอะหน่อยไปดูหนังเรื่องไหนมาวะเนี่ยนี่คือเรื่องจากเมลนะปิดท้ายกันอย่างที่บอกคุณผู้ชมผู้ฟังว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็พิมพ์มาเป็นเรื่องราวฝากมาเป็นหนังสือแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการนะครับที่ theghostradiothailand@gmail.com หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ